ความคืบหน้ากรณีหยงไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทั้งย้อมสีผมและใส่ชุดไพรเวทมาเรียนรวมทั้งแสดงพฤติกรรมปีนรั้วเข้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องถึง3วันทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างดุเดือดทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดทีมข่าวได้รับข้อมูลอีกแง่มุมแบบละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและมีจุดที่น่าผิดสังเกตในเรื่องนี้โดยมีข้อมูลดังนี้ครอบครัวของหยกพ่อแม่ประกอบอาชีพส่วนตัวแม่มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหยกเป็นลูกคนเดียวครอบครัวมีบ้าน2หลังหลังแรกอยู่ที่ย่านสำราญราษฎร์อีกหลังอยู่ที่พัฒนาการใกล้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโดยหยกมาอาศัยกับแม่ที่บ้านพัฒนาการช่วงมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3พ่อแม่พาเด็กมามอบตัวตามปกติทุกปีส่วนพฤติกรรมส่วนตัวของหยกช่วงม.1 และม.2ครูไม่ทราบนักเพราะต้องเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดแต่เด็กตั้งใจเรียนไม่มีพฤติกรรมต่อต้านผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีวิชาประวัติศาสตร์ผลการเรียน 3-3.5 เต็ม 4เมื่อขึ้นเรียนชั้นม.3 มีการเปิดเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนหยกถือเป็นเด็กเก่งส่วนพฤติกรรมของหยกพบว่าเงียบๆมีเพื่อนน้อยที่คบอยู่เป็นเพื่อนเก่าทำกิจกรรมทั่วไปการเรียนโดดเด่นบางวิชาในเดือนตุลาคม65โรงเรียนได้รับการติดต่อจากตำรวจนครบาลแจ้งว่าหยกไปร่วมชุมนุมทางการเมืองใช้ชื่อสหายนอนน้อยและให้พาเด็กไปพบจิตแพทย์แต่โรงเรียนปฏิเสธเพราะต้องการปกป้องเด็กทั้งนี้ตำรวจพยายามติดต่อผู้ปกครองแล้วแต่ผู้ปกครองปฏิเสธให้ข้อมูลซึ่งตามข้อมูลหยกได้ไปชุมนุมที่เสาชิงช้าเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยในวันนั้นหยกได้เขียนข้อความหมิ่นสถาบันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี65โรงเรียนเชิญผู้ปกครองและหยกมาพูดคุยซึ่งหยกยังพูดจาน่ารักโตตอบเหมือนเด็กทั่วไปยอมรับไปทำกิจกรรมการเมืองแต่ไม่กี่ครั้งแม่ขอบคุณครูและโรงเรียนที่ช่วยปกป้องลูกแม่รู้ว่าลูกชอบไปชุมนุมและตักเตือนลูกแล้วว่าอย่าไปยุ่งช่วงเวลานั้นลูกยังคุยกับคุณแม่น่ารักหลังจบม.3หยกได้โควต้าศิษย์เก่าสอบเข้าม.4และสอบได้เอกภาษาจีนอย่างไรก็ตามวันมอบประกาศนียบัตรม.3เดือนมีนาคม66หยกไม่ได้มาเข้าร่วมทำให้โรงเรียนได้ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะหยกไปร่วมกับบังเอิญก่อเหตุพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเมื่อวันที่28มีนาคมปี66จนถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สน.พระราชวังและถูกส่งตัวต่อไปยังสน.สำราญราษฎร์เพราะมีหมายจับคดี112และถูกศาลส่งตัวไปที่สถานพินิจบ้านปราณีเนื่องจากหยกปฏิเสธอำนาจศาล1เมษายน66แม่กับน้าของหยกเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อทำเรื่องขอเลื่อนการมอบตัวเพราะน้องอยู่ในบ้านปราณีและได้ให้เบอร์น้าไว้กับทางโรงเรียนเพราะแม่ไม่สะดวกอีกทั้งวันดังกล่าวยังมีเกสโสพลแกนนำกลุ่มโมกหลวงที่หยกตั้งให้เป็นผู้ปกครองระหว่างอยู่ในบ้านปราณีเดินทางมาด้วยแม่หยกไม่พอใจเกสและได้ทำการต่อว่าซึ่งเวลานี้โรงเรียนก็ไม่ทราบว่าหยกจะมาเรียนหรือไม่เพราะน้องปฏิเสธการประกันตัวแต่ทางโรงเรียนก็ขยายเวลาการมอบตัวให้9พฤษภาคม66หยกเดินทางมาโรงเรียนกับบุ้งและตะวันกลุ่มทะลุวังว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลคนหนึ่งและทนายของส.ส.เพื่อมอบตัวหลังออกมาจากบ้านปราณีทางโรงเรียนได้ยืนยันว่าหยกต้องพาแม่มามอบตัวตามระเบียบของโรงเรียนแต่ได้รับรายงานตัวไว้ก่อนเพื่อรอให้แม่หยกมาเซ็นมอบตัวและจ่ายค่าเทอมฉะนั้นการรับรองยังไม่สมบูรณ์ส่วนสาเหตุที่โรงเรียนต้องให้แม่ของหยกมารับรองเท่านั้นเพราะโรงเรียนทราบว่าน้องมีแม่ถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเมื่อมาโรงเรียนหยกจะไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูมในเวลา 7:40 นถึง 8:10 นส่วนคนอื่นเข้าทุกคนและตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาและตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมาหยกไม่คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ฟังกฎระเบียบถามครูว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไหมใครตักเตือนก็จะพูดประเด็นนี้และบอกอีกว่าโรงเรียนทำอะไรเขาได้ไหมบางวันมาเรียนบ่าย2เพื่อเรียนวิชาเดียว9มิถุนายนหยกได้ลาโรงเรียนครูได้วิดีโอคอลผ่านไลน์เพื่อย้ำเรื่องการมอบตัวแต่หยกให้คุยกับบุ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ผู้ปกครองมาเซ็นโดยบุ้งบอกว่าพยายามโทรศัพท์ติดต่อแม่หยกแล้วตั้งแต่ช่วงหยกอยู่สถานพินิจแต่ติดต่อไม่ได้ประเด็นนี้ทำให้ครูและโรงเรียนเกิดคำถามว่าทำไมบุ้งไม่พาน้องไปบ้านวันจันทร์ที่12มิถุนายนคณะครูมีประชุมประจำเดือนในช่วงบ่ายทำให้หยกฉวยโอกาสนี้เข้าไปจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษากับเจ้าหน้าที่ในเวลา 15:57 โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ทราบเรื่องได้ถามหยกว่าหยกมอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
หยกได้บอกว่าเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จึงให้เลขบัญชีโอนค่าบำรุงการศึกษาโดยชื่อบัญชีของผู้ที่โอนเงินเข้ามาชื่อบัญชีณัฐนิตซึ่งครูตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีที่โอนมานั้นเป็นของใบปอทะลุวังหรือไม่เพราะเป็นชื่อเดียวกันเมื่อคณะครูทราบเรื่องช่วงเช้าวันที่13มิถุนายนจึงได้ทำบันทึกรายงานว่าโรงเรียนจะขอคืนเงินเพราะหยกยังไม่ได้มอบตัวสมบูรณ์และได้เรียกหยกซึ่งมาเรียนด้วยกระโปรงสีแดงไปพูดคุยที่ห้องปกครองพร้อมกับครูที่ปรึกษาและเพื่อนในห้องอีก2คนโดยครูจะยืนยันว่าหยกมอบตัวไม่สมบูรณ์และจะคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาแต่เวลาหยกพูดกลับมาอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆและบอกว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยรวมทั้งหัวเราะเวลาพูดถึงพ่อกับแม่หยกอ้างว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยครูถามว่าไปทำอะไรมาแต่หยกตอบว่าครูไม่เข้าใจหนูพูดไม่ได้ก่อนสุดท้ายหยกจะมุดลอดโต๊ะออกจากห้องไปไม่ยอมรับการคืนเงิน13มิถุนายนช่วงค่ำหยกไปโพสต์ว่าถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากนั้น14มิถุนายนหยกมาสายเอากลุ่มทะลุวังมาด่าโรงเรียนด่าร.ป.ภ.ส่วนบุ้งไปตีกล้องวงจรปิด2ตัวมาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนและสาเหตุที่ครูไม่ให้เข้าเพราะเกรงว่าถ้าเปิดประตูแล้วพวกนี้จะเข้ามาต่อมา15มิถุนายนกลุ่มทะลุวังได้อาศัยจังหวะเด็กเลิกเรียนซึ่งโรงเรียนต้องเปิดประตูกลับบุกเข้ามาถึงอาคารผอ.ช่วง3วันที่หยกต้องปีนเข้าโรงเรียนนั้นเพราะหยกมาโรงเรียนสายมาเวลาประตูปิดไปแล้วส่วนเด็กคนอื่นจะมาโรงเรียนตั้งแต่ตี5จนถึง7นาฬิกาโดยโรงเรียนจะเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา7นาฬิกา15นาทีซึ่งถ้าหากหยกมาตามเวลาปกติก็ไม่ต้องปีนเข้าโรงเรียนไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งไปได้ชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร